วัตถุดิบเหล่านี้นะคะไข่นั่นเองใช่ต่อไข่มือเดียวด้วยนี่ไว้ขี้อวดวันนี้เราจะทำไข่เจียวชะอมนะฮะใส่ไข่มดแดงกินกับน้ำพริกกะปิเดี๋ยวดูการว่าเป็นยังไงกรอบๆนะคะในวันนี้นะคะหอมมากครับใส่ชะอมลงไปครับนี่ชะอมแน่นๆหน่อยไข่มดแดง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 โอ้โหไม่แน่นจนเกินไปใส่ไข่หมดนี่ถูกครับปรุงรสนิดนึงนี่ให้มันพอมีกลิ่นๆเพราะเดี๋ยวกินกับพริกกะปิอยู่แล้วเอาน้ำพริกกะปินี่เอาน้ำมันให้รอบนะจ๊ะใช่ฮะเอามานี่แบบนี้ฮะเดี๋ยวมาดูการค่อยๆพับไปเรื่อยๆพอมันเริ่มสุกนะคะใช่ครับเราทำไข่เป็นชั้นๆนี่คือเติมน้ำมันลงก่อนนิดนึงครับทาทาเอาเนาะนี่ทาทาเอาเยอะไปหน่อยนิดนึงใช่จะได้หมุนๆพับต่อไปได้ด้านไหนด้วยต่อเป็นชั้นๆไปทั้งครับโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเมื่อกี้ถ้ากระพริบตานี่มองไม่ทันแล้วนะนะสิ่งนี้มันจำเป็นนะคะของมันต้องมีถูกต้องมาชั้นต่อไปลงครับแล้วก็เปิดด้านใต้ครับให้น้ำไหลเข้าไปหน่อยทำไมอ่ะมันจะได้ยำข้างในมันต่อข้างในหนึ่งครบหนึ่งครบนี่เรียบร้อยครับเฮ้ยฉันภูมิใจในตัวเธอนะโอ๊ตอนุญาตให้คอลึกขายของได้แล้วก็แล้วกันวันนี้ก็ความหนาและสวยเฮ้ยเธอทำสวยจริงอ่ะให้กินนะคะเตรียมได้ที่นะคะแล้วคว่ำมาแบบนี้เลยโอ้ยสวยงามมากเราจะกินกับพริกกะปินี่นะฮะเป็นเซตกันเข้าคู่โอ้โหนี่คือไม่หั่นไข่เหรอคะนี่คือไม่หั่นไข่ครับจะเป็นต้องหรูหราไฮโซขนาดนี้ไหมคะที่เดิมครับคัตบอลซูวิ38ครับผมหั่นทีละชิ้นเลยฮะยังร้อนอยู่การใช้ตะเกียบกับมีดคืออะไรก่อนเดี๋ยวดูข้างในกันลุ้นๆเพราะเราทำกันครั้งแรกนะคะนี่บ้าไปแล้วอ่ะมาชิ้นพอดีคำครับอันนี้ทำอันโอ้โหรุ่นนี้ขอโม้ว่าไม่ฟุกครับผมเนื่องจากไข่มันร้อนมากเราใช้มือจับไม่ได้นะฮะเลยต้องหั่นแบบนี้เอานี่ขอให้ทุกคนคอมเมนต์มาชื่นชมอกสักนิดเลยนะคะกับเมนูนี้นะครับเล่นมันน่ากินนะไข่ม้วนของเราโอ้โหหน้าตาดีแล้วนะคะเรามาชิมกันดีกว่านี่ฮะกินกับพริกกะปิครับแบบนี้ครับไข่ชะอมน้ำพริกกะปิเป็นแบบไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะมาลุยครับเออใช้ตะเกียบกินเหรอคะเป็นยังไงอย่าอื้อหืออย่างเดียวบอกด้วยอร่อยมากชะอมไข่หอมแล้วไข่มดแดงแตกแป๊ะเวลาที่ว่าอยู่บ้านกันเยอะๆมาเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้นะคะลุยครับสุดยอดคนดีเลยเฉียบเฉียบขาดมากเฉียบจัดรักแร้เลยนะ